เจดีย์วัดใหญ่ใช่ไหมพระโคสำโรงอยู่ด้านหลังตรงนี้เหรอนั่นแหละหลังบ้านหมู่บ้านนั่นแหละเป็นวัดร้างนะพระโคสำโรงจะอยู่วัดร้างตัวนี้หมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านอะไรพี่ตั้มเห็นพุ่มไม้ตรงนั้นไหมหลังหมู่บ้านนั้นเห็นปะนั่นแหละพุ่มไม้ตรงนั้นเห็นไหมนั่นแหละพระโคสำโรงหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้พี่ตั้มกินอะไรก่อนไหมหิววะเออไปยังไม่เข้าที่พักนะไปหาอะไรกินก่อนเฮ้ยระวังเขาเมย์เข้าทางไหนพระโคสำโรงนี่เข้าทางนู้นต้องเข้าทางนู้นคือวัดโคสำโรงจะอยู่หลังหมู่บ้านตรงนี้นะมันพิกัดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวชี้ทางเข้าให้หลังหมู่บ้านเนี่ยแต่มันคือถนนมันตัดมาอย่างนี้ไงพี่ก็ถนนมันออกมาอย่างนี้มันเลี้ยวไปทางนี้ไงมันเป็นหักไงหักศอกอ่ะอันนี้ทางเข้านะกนกอุดมเพลสอันนี้คือวัดโคสำโรงก่อนFB แบตเตอรี่เออเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็เลี้ยวเข้าตรงเนี้ยเลี้ยวเข้าช่องนี้เลยเนี่ยเลี้ยวเข้าช่องเนี้ยวัดโคกสำโรงอ่ะอ๋อจะอยู่ตรงเนี่ยเนี่ยตอนแรกอะตอนแรกเหม็ดมาผิดเหม็ดเข้าไปในหมู่บ้านแล้วยามบอกไม่ใช่คิดว่ามันเป็นแบบเขากินแล้วนี่ต้นไม้2ต้นนั่นไหมที่เหม็ดชี้จากทางนู้นลงมาเห็นต้นไม้โผล่อีก2ต้นเห็นไหมนั่นแหละคือวัดโคกสำโรงเราต้องเดินเลาะเข้าทางเนี้ยเนี่ยเราต้องเดินเลาะตรงเนี้ยเห็นปะเลาะไปเลยถึงไปเลยถึงแล้วก็ลงพุ่มไม้นั่นเลยเห็นองค์พระเลยถึงเลยทางไปวัดโคกสำโรงนะใช่เมื่อกี้เราผ่านกนกอุดมเพลส3ก็ตอนแรกอะเราขึ้นไปทางนู้นใช่มั้ยผ่านหน้าที่พักเมดอะเรามองมาทางนี้คือหมู่บ้านนี้ใช่มั้ยแล้วเมดที่เมดบอกพี่ตั้มว่าพี่ตั้มเห็นไหมที่มีไม้โผล่อยู่หลังหมู่บ้านหน่อยๆนี่แหละตอนนั้นยังขึ้นหมู่บ้านไม่เสร็จแล้วก็เนี่ยแล้วก็ข้างหลังจะมีวัดอีกวัดนึงเห็นพี่เอกบอกจะมีอีกวัดนึงเข้าไปข้างหลังนะตรงไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปทางนู้นหน่อยมีวัดร้างอีกวัดนึงครับเดี๋ยวทีนี้จะพาดู Google Map นะครับเพื่อที่จะไปวัดโคกสำโรงนะจากเมื่อกี้ก็คือว่าเดินทางไปกับเมดเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดู Google Map นะให้เซิร์ชไปที่กนกอุดมเพลสก่อนนะกนกอุดมเพลส3นะคงจะมีหลายที่นะเพราะว่าที่พักนี้ก็ชื่อดังอยู่ให้เลือกมาที่กนกอุดมเพลส3นะเดี๋ยวพาดูครับมันก็จะมีตำแหน่งบอกตรงนี้นะผมจะตั้งจากตรงนี้เลยนะครับกนกอุดมเพลสนะตรงนี้นะนี่ประมาณตรงนี้ครับปึ๊บนี่ฮะเราจะเห็นเป็นตึกนะนี่กนกอุดมเพลส3นะครับเส้นนี้แหละครับที่เดินทางมากันเมื่อกี้นี้นะก็ตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆครับนี่ฮะมันจะเป็นบริเวณซอยตรงนี้จะเป็นที่บอกว่าเป็น FB แบตเตอรี่ที่บอกไปนะเป็นร้านที่บริการซ่อมรถยนต์นะเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรต่างๆคืออันนี้เป็นภาพที่ยังไม่อัปเดตนะก็คงจะหลายเดือนเพราะว่าหมู่บ้านกำลังสร้างอยู่นี่จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าตรงนี้แต่ตอนนี้หมู่บ้านสร้างเสร็จแล้วนะตามภาพที่ให้ดูตั้งแต่ต้นก็จะเข้าทางเส้นนี้นะครับแล้วก็เดินเรียบไปกับกำแพงอ่ะก็จะเจอกับซากของพระพุทธรูปหินทรายอยู่นะนี่คือเส้นทางที่ไปวัดโคกสำโรงนะครับก็ให้ตั้ง GPS ไปที่กนกอุดมเพชรก่อนนะแล้วก็ไปตามเส้นทางนี้เลยก็คงไปกันถูกนะครับผมยังไม่เคยเข้าไปนะเดี๋ยวยังไงจะหาเวลาว่างเข้าไปในโอกาสต่อไปแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ให้ดูรูปไปก่อนว่ามีสภาพเป็นอย่างไรครับ